กลายเป็นอีกประเด็นร้อนวงการบันเทิงนะคะที่โซเชียลจับตามองในขณะนี้ค่ะหลังเพจจับโป๊ดาราออกมาปล่อยข่าวคู่รักดาราเซ็นใบหย่าเป็นบัตรหมาดขณะที่ลูกชายทั้ง3นะคะก็โตแล้วค่ะโดยมีข้อความที่ว่าวันหยุดไม่ได้หยุดเนี่ยต้องเจือกเอ้ยต้องรู้เรื่องอีกแล้วแรงมาก UFO บอกว่ายังมีอีกคู่ที่เลิกซึ่งเซ็นใบหย่าเป็นบัตรหมาดขนาดลูกโตหล่อระดับเทพสร้างขนาดนี้ UFO บอกว่าผัวตัวดีเวลาออกไปข้างนอกก็ยังไม่เลิกเจ้าชู้เมียรู้จับได้ก็จบทันทีเสียง UFO เดียนละเหนื่อยมากอยากอาสาดูแลลูกชายทั้ง3ให้เองสรุปใครวะอีกคู่ที่เลิกแฮชแท็กส่งการบ้านด้วยนะคะแฮชวิชานีใครคือหัวหน้าห้องคะแฮชแท็กเดียนเองก็ลำบากใจแฮชแท็กจับโป๊ดาราซึ่งต่อมานะคะทางเพจอีซอขยี้ข่าว2ค่ะก็ได้ปล่อยคำใบ้อีกว่าพ่อเจ้าแม่เจ้าคู่รักดาราที่เซ็นใบหย่าปิดฉากชีวิตคู่อย่างเป็นทางการหลังแยกอยู่มาสักพยาแล้วไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะทางด้านเพจเล็กซี่กัดโบกัดแฉก็ออกมาโพสต์คำใบ้ระบุว่าเดี๋ยวคงเป็นข่าวหน้าหนึ่งทุกสำนักนี่วงในสุดๆคู่รักดาราดังเซ็นใบหย่าแล้วเอาเป็นว่าเราเคารพการตัดสินใจเนาะแต่วงการบันเทิงเรื่องรักๆเลิกๆเนี่ยใครก็อยากรู้มาไม่ตอบหลังไมค์นะและเป็นการเลิกที่ดีไม่มีทะเลาะกันพร้อมยืนยันไม่ได้มีเรื่องของมือที่3งานนี้นะคะทำเอาชาวเน็ตต่างพากันคาดเดาว่าคู่รักดาราในข่าวนี้หมายถึงใครโดยหลายคนนะคะก็พุ่งเป้าไปยังคู่เจเจตลินนักร้องดังจากยุค90กับภรรยาสาวสวยปิ่นเกตมณีซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังจากที่มีประเด็นนะคะทางด้านปิ่นเกตมณีค่ะก็ได้เคลื่อนไหวลง IG Story นะคะโชว์รอยสักใหม่ค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นคำว่า self love หมายถึงรักตัวเองนอกจากนี้นะคะปิ่นเกมานีค่ะก็ได้โพสต์ภาพอาหารนะคะหน้าตาน่ารับประทานมากแล้วก็เจเจตลินก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าแต่งหน้าตาเหมือนวอสเดอะฮิลนะและปิ่นก็ได้ตอบกลับว่าใช่มีแต่เนื้อขณะที่คนที่ติดตามต่างก็เข้ามาบอกว่าเมนูนี้น่ากินมากค่ะจากดราม่าที่เกิดขึ้นไม่หยุดหย่อนเนี่ยนะล่าสุดนะคะช่วงดึกของคืนที่ผ่านมาปิ่นเกมานีก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความและก็ภาพใน Instagram อีกครั้งเป็นภาพขณะที่ไปทานข้าวกับเพื่อนๆพร้อมมีน้องหมาสุดที่รักไปด้วยนะคะพร้อมข้อความที่ว่ากำลังใจที่ดีที่สุดจากตัวเองสร้างได้ทุกวันซึ่งก็มีเหล่าเพื่อนๆในวงการบันเทิงทั้งกดไลค์และก็คอมเมนต์เป็นรูปอีโมจิหัวใจมาอย่างมากมายรวมไปถึงแฟนคลับนะคะต่างเข้ามาพร้อมใจคอมเมนต์และก็ให้กำลังใจเช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อย้อนไปเมื่อ28ปีที่แล้วได้ถือกำเนิดจุดเริ่มต้นของความรักเจเจตลินและก็ปิ่นเกตมณีจนกลายเป็นที่ฮือฮาแบบสุดๆนะคะกระทั่งช่วงปี2535นะคะเจเจตลินได้ไปคบกับจีน่าจีดาพานณลำเลียงนางแบบสาวเจ้าของตำแหน่งรองนางสาวไทยปี2535จนมีลูกสาวด้วยกัน1คนคือเจด้าจีดาลินณลำเลียงก่อนจะประกาศต้อนรับพยานรักลูกชายคนแรกของตระกูลชื่อเจ้านายจินเจนวัฒนศิลป์และเมื่อปี2546ได้ถือกำเนิดทายาทคนที่2เจ้าขุนจักรพรรดิวัฒนศิลป์จวบจนในปี2548ได้ประกาศต้อนรับทายาทคนสุดท้องชื่อเจ้าสมุทรจักรวัฒนศิลป์ครบทีม3เทพเจ้าตอกย้ำความรักนะคะเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาปิ่นเกมานีได้โพสต์รูปคู่กับเจเจตลินพร้อมระบุข้อความบอกเล่าระยะเวลารัก22ปีที่แต่งงาน28ปีที่จีบกันนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะทางฝั่งเจเจตลินค่ะยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆยังไงเราคงต้องติดตามกันต่อไปว่าข่าวนี้ยังคงเป็นแค่ข่าวลือหรือข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรกันยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปดาราเท่านั้นค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ